ชระค่ะนี่คือใบยอนะคะท่านทราบไหมคะสรรพคุณของใบยอเนี่ยสามารถเอามาปกปิดผมขาวได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เด็ดใบยอเนี่ยเอาแก่หน่อยนะคะแก่ผสมเอาแก่ไม่ใช่เอาอ่อนขนาดนี้นะคะค่ะประมาณ10ใบนะคะประมาณ10ใบหลังจากนั้นท่านก็เอาไปหั่นเลยล่ะค่ะหั่นให้ละเอียดหน่อยนะคะถ้าหั่นละเอียดท่านก็ปั่นง่ายหน่อยแต่ถ้าหั่นไม่ละเอียดก็ปั่นยากหน่อยนะคะค่ะเมื่อหั่นใบยอประมาณ10ใบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเนี่ยประมาณครึ่งแก้วกาแฟกว่าๆนะคะแล้วก็เทลงไปในเครื่องปั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็ปั่นค่ะนี่ดิฉันปั่นรอไว้แล้วนะคะเมื่อปั่นไปสัก 4-5 นาทีเท่านั้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าน้ำที่เราปั่นใบยอเนี่ยมันจะไปสีเขียวเลยค่ะเขียวเข้มเลยนะคะแล้วมันก็จะข้นๆมีกลิ่นเหม็นเขียวมันเขียวออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทออกมากรองละค่ะข้นๆหน่อยนะคะข้นเลยละค่ะแล้วก็กรองออกมาน้ำมันก็จะออกเขียวๆละค่ะถ้าใส่น้ำน้อยมันก็จะเขียวเข้มๆถ้าใส่น้ำมากมันก็จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่สีสันของเราเลยค่ะใส่ตรงที่เรามีผมขาวละค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะใส่ให้ทั่วๆตรงที่ท่านต้องการปกปิดผมขาวนะคะใส่ไปเมื่อใส่ดีแล้วทั่วดีแล้วเราก็หวีสางหน่อยนะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าเนี่ยผ้าอย่าเอาสีขาวนะคะเอาสีเข้มๆหรือผ้าอะไรก็ได้ละค่ะพกปิดเอาไว้นะคะพกปิดเอาไว้อย่างเงี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงละค่ะท่านก็เอาออกมาพกอย่างนี้ไปครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาออกมาถ้าผมยังไม่แห้งนะคะท่านก็ไปเป่าพัดลมเป่าพัดลมให้แห้งก่อนเลยนะคะแล้วท่านถึงจะไปล้างน้ำออกต้องทำบ่อยๆหน่อยนะคะช่วงแรกๆที่ท่านทำเนี่ยก็จะยังแลเห็นผมขาวอยู่แต่ถ้าทำบ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมขาวของท่านเนี่ยก็จะค่อยๆถูกปกปิดด้วยสรรพคุณของใบยอนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะมันเป็นสรรพคุณของใบยอละค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะแต่อย่าลืมนะคะกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกกล่าวให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ